ไซส์เลยจ้ะมาลองเห็ดเบิ่งมาลุ้นกันว่าได้ละสิเห็ดได้บ่เนาะซ่าแต่ว่า DFC เด้อจ้าว่าสิอยู่ทางในประเทศหรือว่าต่างประเทศพี่น้องก็ขอลาสิยินดีต้อนรับสู่ช่องเฮียหลัด Channel เด้อจ้ามื้อนี้เฮียหลัดจ้ะมาเห็ดกวนไส้ผักข้าวที่เฮียหลัดเคยเว้าไว้ว่าเฮียหลัดสิเห็ดเนาะจ้ะเฮียหลัดสิเห็ดแบบครึ่งหน่วยสิพอเฮียหลัดบ่เก่งสิฮัดเบิ่งทำไมเราบ่รอดบ่หยังกะก็สิบ่เสียใจหลายเนาะแนวมือใหม่เนาะค่ะเนาะยายหลัดสิตัดหัวแบบนี้เพราะยายหลัดเบิ่งคลิปมาแล้วตัดหัวแบบนี้ตั้งชื่อก็ได้เป็นว่ายายหลัดก็สิลองเบิ่งนี่นะจ้าเบิ่งมาหลายคลิปพอมาเจอคลิปตัวนี้ยายหลัดว่าโอ้ตัวนี้ยายหลัดคือสิเฮ็ดได้แน่ว่ามือใหม่ก็ต้องเฮ็ดอีหยังที่มันบ่ยากเกินไปเนาะจ้ะเนาะว่าถ้ามันยากก็สิเฮ็ดบ่เป็นเนาะบักข้าวยายหลัดก็มี4 5มี5หน่วยนี่แหละเป็นบักข้าวน้ำหอมเราปลูกไว้17ปีปีที่17เรามีหน่วยแต่ว่ายายหลัดบ่ได้กินหน่วยอ่อนแล้วจ้าเถื่อเพราะยายหลัดบ่รู้ว่าการพอกินมันพอกินมันเป็นยังไงมันก็เลยมีแต่ดอกข้าวแก่ข้าวน้ำหอมยายหลัดก็เลยเป็นที่มาของเห็ดบอนไซซะเลยยายหลัดเห็นด้วยจ้าเป็นว่าให้ระวังที่สุดถอนนิยานถือห้ามันว่าจ้ะเบิ่งเพิ่นมาหั่นเพิ่นตัดจังซี่แล้วเพิ่นก็กรีดกรีดกรีดทั้งในบ่รู้ว่ายายหลัดเฮ็ดได้บ่ยายหลัดบ่มีคัตเตอร์คัตเตอร์ยายหลัดก็เข้าสนิมซะเหลือเกินโอ้ยสิแม่นใส่พลังอยู่เด้อนี่เด้อเรียนไปเบิ่งน้ำเพิ่นเพิ่นเอาหินโรยใส่หม่องนี้ล่ะจ้ะตัดเตียนออกดีๆแล้วเพิ่นเอาหินโรยนี่ล่ะสิเฮ็ดได้บ่ดอกก่อนตูดหมดตูดเม็ดที่เพิ่นเฮ็ดหั่นก็งามอีหลีเนาะแม่ละเฮ็ด
ี่ยนัดย่านเฮ็ดก็ได้เดี๋ยวนัดก็เลยลองตัวนี้ก่อนย่านหักเราหักแต่ไม่เห็นแต่ทิกมิกไผ่มันเข้าไว้เนารัดเจาะใส่ขาตั้งแล้วยาลัดเข่าอีเบิ้งที่เบิ้งสอนเนาะทำครึ่งลูกก็มีด้วยจ้ะเพราะว่ามันก็น่าจะยากสำหรับยาลัดยาลัดเดี๋ยวให้ลองตัวนี้ก่อนยาลัดก็จะตอกตัวนี้เพื่อตั้งลูกจะตั้งได้ก่อนนี่แล้วจะเอาดินโรยเอาก้อนหินโรยแล้วก็หดน้ำเพิ่นว่าหั่นเด้อจ้าแต่ยังบ่เสร็จสมบูรณ์เด้อจ้าย่านคลิปมันยาวเกินไปเดี๋ยวยายลัดสิเอาบ่ติดตามยายลัดไว้ยายลัดสิให้เบิ่งอีกเทื่อนึงว่ายายลัดสิเอาอันตรงขอบนี่ออกแล้วยายลัดสิเอาดินโรยเอาที่หินเลยเอ้ยลัดสิทายให้เบิ่งอีกเทื่อนึงย่านคลิปมันยาวเกินไปนี่จ้ะจากคลิปนี้ยายลัดก็ขอบคุณ FC ที่เข้ามาเบิ่งมาชมคลิปของยายลัดเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามยายลัดเด้อจ้าขอบคุณที่ FC เข้ามาเบิ่งมาชมเด้อจ้าจากคลิปนี้ยายลัดขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อจ้ายายลัดเฮ็ดตรงนี้เรียบร้อยยายลัดสิทายให้เบิ่งอีกเด้อจ้าที่มาสมบูรณ์สวัสดีค่ะ นี่เลยจ้าอันนี้ยายลัดก็เฮ็ดจากอันซิ่งเก่าซิ่งห้างยายลัดเอามาเฮ็ดเป็นคานวอนไส้ยายลัดเด้อจ้า